Say hi ครับผมครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสกิน P90 นะผมเป็น War Academy นะครับผมเป็นสกินที่แบบเพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยนะครับผมไม่ได้แบบเพิ่งอัปเดตมาแบบน่าจะแบบมาหลายวันแล้วนะครับผม คือผมเพิ่งแบบได้มารีวิวนะครับผมนี้เป็นสกินของP90 War Academy นะครับผมก็มันจะบวกดาเมจ2นะผมแล้วก็บวกระยะ1นะครับแล้วก็ลบแมกกาซีนนะครับผมเป็นแบบทำให้ปืนมันสมดุลขึ้นเนาะผมคิดว่างั้นเนาะโอเคครับผมจะกดเข้าไปดูในนี้ดูลวดลายปืนนะผมเป็นแบบมีตราแบบเหมือนของโรงเรียนแล้วก็แบบมีสายฟ้าด้วยนะครับผมดูดิอย่างเฟี้ยวแล้วก็อย่างสวยเลยครับใครได้ไปแบบสาวติดตึมผมบอกเลยว่าสาวติดตึมนะใครได้นะโอเคครับผมจะลองเอาไปเล่นในโหมดวางระเบิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมจะเป็นไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับก่อนไปดูด้วยนะครับไปก็ตอนนี้เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาผมซื้อเป็นปืน P90 เลยนะครับผมมือนี่ปุ๊บแล้วก็เอาที่ตัดระเบิดมาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นไอวอลแล้วกันนะครับโอเคเป็นแบบสกินแบบสกินโคตรสวยเลยนะครับดูคอยดูนะผมนี่อย่างเฟี้ยวอย่างสวยแล้วผมเป็นสกินของอะไรนะบออะคาเดมี่นะผมเป็นสกินแบบของคามโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับผมในโหมดของวางระเบิดนะครับผมก็แบบเอามารีวิวในโหมดวางระเบิดละกันผมจะได้แบบไม่ต้องไปวิ่งฟาร์มนะครับผมขี้เกียจหานะครับมาพีก็ศูนย์ทั้งเกมบอกเลยแต่แบบเวลาซูมมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่เวลาถือแบบเป็นสายฟ้าแบบเปี้ยงป้างเลยครับผมอย่างสวยเลยนะบอกเลยรู้สึกว่าฝั่งนั้นจะออกด้วยนะครับผมวางละวางละนั่นเป็นฐานเอนะครับเฮ้ยให้ผมได้ยิงบ้างสิครับพี่ผมยังไม่ได้ยิงใครเลยครับพี่คุณจะไม่ให้ผมได้ยิงสักตัวเลยเหรอเดี๋ยวครับไม่มาเข้าหัวไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวนะครับคุณผู้ชมเอาไปได้มันยิงยากโอเคมาหนึ่งคิวเอาเป็นว่าพีก็สูตรมันยิงยากแล้วกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็แบบไหนๆก็ได้สกินมาแล้วเราก็ใช้นิดนึงแล้วกันนะครับบอกเลยตัดระเบิดมันเร็วครับเรามันสายตัดระเบิดอยู่แล้วไปรอบสองผมเราก็แบบฝั่งมันก็แบบเข้ามาแค่แบบ3คนเองนะครับเกินงั้นผมไล่คิวเลยแล้วกันนะผมมาไล่คิวเลยครับก็แบบใครที่อยากเล่นโหมดวางระเบิดก็อย่าลืมไปลองเล่นกันได้นะผมแบบบอกเลยว่ามันโคตรมันเลยครับลองไปเล่นกันดูเนาะบอกเลยว่ามันเลยครับฟึบบวกกับสกินปืนเท่ๆแบบนี้ช้างมาครับมาผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวครับพี่ผมมาคนเดียวพี่มาคนเดียวพี่โอ้ยโดนสวยเอาดิคิวหนึ่งไว้ดิคิวหนึ่งตัวเองครับคุณผู้ชมมารอบนี้เราเป็นคนวางระเบิดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพี่กระสุนเหมือนเดิมแล้วก็เป็นกับดักแล้วกันครับก็เป็นยาแล้วกันเนาะเพื่อนแบบได้ปั๊มนะครับใครจะเอาระเบิดวะเพื่อนน่าจะเอานะครับผมดูทรงละผมน่าจะเก็บไม่ทันนะครับเอ้ยไปแล้วผมไปแบบคอยคุ้มกันเพื่อนแล้วกันครับไปคิวแล้วกันเก็บมาเพื่อนไปเก็บมาฐาน A นะฐาน B ไหมใครได้ระเบิดคนนี้ได้ระเบิดนะครับน่าจะไปฐาน A กันนะผมไปฐาน A แล้วกันครับมันมาเฝ้าฐาน A นะผมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเฝ้าฐาน A นะครับผมเอาแล้วโดนหัวไปหนึ่งช็อตแล้วทำไมมันไม่วางวะอู้ฝั่งนู้นครับโอเคสวยกืนมันก็ง่ายกืนผู้ชมมาเหมือนเดิมผมพีก็ศูนย์ป้าบเกาะแล้วก็นี่แล้วก็ยาแล้วกันครับชิวๆครับชิวๆบอกเลยชิวๆเนาะรีบเก็บเลยเพื่อนรีบเก็บเลยเพื่อนขอได้ไหมลองครับลองว่าใครจะได้นะผมมาลองดูปุ๊บ
ไม่ได้ด้วยใครได้วะน่าจะผมหรือเปล่าอุ้ยผมได้ผมมาแหลมเลยแบบนี้ไปฐานบีแล้วครับมันมีคนมาบีแล้วนะผมสังเกตเห็นแล้วนะสังเกตเห็นนิดเดียวเองถ้าผมตายก็น่าจะมีคนเก็บระเบิดผมอย่าเพิ่งยิงมันเพื่อนขอวางแป๊บดูมันวางไว้ครับโอเควางระเบิดไว้มาฆ่าเลยครับผมรอบนี้อุ้ยนี่เอาดิพี่ก็สวนก็ขึ้นหัวเป็นเหมือนกันนะครับผมอีกหนึ่งตัวครับผมแตกมาฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ผมเจอละปุ๊บมันหนีผมว่ะมันโอ้โหมันเสร็จเพื่อนผมหาโมโหกืนชนะแบบง่ายๆนะผมดูดิโอเคผมก็เป็นไงบ้างกับการรีวิวพีก็ศูนย์อะไรนะลายบอบออะคาเดมี่ครับผมไฟฟ้าสถิตนะโคตรสวยเลยนะครับที่แบบอยากลองเล่นก็แบบไปสุ่มลองเล่นกันได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างผมกับการเล่นปืน P90 บออะคาเดมี่นะครับเล่นในโหมดวางระเบิดด้วยนะแบบโคตรมันเลยนะผมแต่แบบเพื่อนมันออกในแบบฝั่งนั้นมันออกมาเลยเหลือ3คนนะครับผมมันเลยทำให้เกมสั้นไปเนาะก็แบบใครที่อยากได้สกินปืนอ่ะ P90 วอร์อะคาเดมี่ก็อย่าลืมไปเปิดในตู้แบบลัคกี้ไรอันปืนนะครับผมก็มันบวกดาเมจแล้วก็แบบลบแค่แมกกาซีนนะครับผมแล้วก็บวกมาระยะด้วยนะครับก็ใครที่อยากหยิบมาเล่นก็อย่าลืมไปสุ่มเล่นกันได้นะผมคือใครที่แบบไม่อยากได้ทาวน์ก็มันก็จะมีแบบ1วันนะครับผมเป็นแบบ24ชั่วโมงนะผมใครที่แบบอยากได้ก็อย่าลืมแบบมาเปิดได้นะครับผมแล้วก็จะมีแบบสกินระบงระเบิดด้วยนะน่าอยากนะครับผมน่าจะเป็นสกินระเบิดนะครับแล้วก็แบบมันจะมีชุดอีกชุดหนึ่งมาด้วยนะผมคือเป็นชุดของมายาราบนะผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ชุดนี้เลยครับผมชุดของมายาราบนะครับแรปเปอร์มายาราบแล้วก็จะมีชุดของนางรำมาด้วยนะครับโคตรเท่โคตรเฟี้ยวแล้วก็จะมีแบบท่านั่งบัลลังก์นะครับใครที่อยากได้ชุดมายาราบก็อย่าลืมไปเล่นตามภารกิจนี้เลยครับผมมันเป็นภารกิจอะไรวะผมยังไม่รู้เลยนะภารกิจอะไรวะนี่เป็นภารกิจอะไรครับนี่กดเลือกประตูหรออ๋อมันต้องใช้แบบไดมอนด์ขั้นต่ำเลยนะครับผมอันนี้แบบใช้ขั้นต่ำ247ไดมอนด์เลยนะครับได้เป็นแบบการกดเข้าประตูหรือเปล่าแล้วแบบจะมีของโชว์หรือเปล่าไม่รู้เนาะเอาไว้ค่อยแบบทำคลิปแยกอีกคลิปนึงแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็การรีวิวสกินปืนP90 War Academy ก็เป็นไงบ้างก็แบบแล้วแต่คุณผู้ชมจะวิจารณ์เลยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับผมงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผม See you again next time บ๊ายบายครับ